ผมเอ็ดเวิร์ดจากบ้านศรีสลีครับและในปีนี้ครับเราได้มีจุดเช็คอินจุดใหม่ครับทุกคนเราจะไปกันยังไงนะครับสำหรับมักเกิลนะครับมาที่ดีเจพร้อมพงนะฮะเสร็จปุ๊บตามทางนี้มาเลยนะฮะส่วนผู้พิเศษครับเราจะเดินทางไปด้วยนี่อะไรครับมันคือกุญแจนำทางครับซึ่งเราสองคนได้แอบร่ายมงไปเรียบร้อยแล้วในการนำทางนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณเอ็ดเวิร์ดไปที่จุดเช็คอินจุดนี้ได้ครับแต่ก่อนจะไปครับเราต้องไล่คาถากันก่อนครับทุกคนครับครับผมพูดตามผมครับกล้วยอบเนยโรยเกลือครับกล้วยอบเนยโรยเกลือไปพร้อมกันครับกล้วยอบเนยโรยเกลือโอ้ยโอ้โหแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับครับที่จุดเช็คอินใหม่ของเราในวันนี้ครับเมื่อมาถึงแล้วครับเราจะสังเกตเห็นได้นะครับทั้งมักเกิลและผู้พิเศษเลยแล้วสังเกตเห็นภาพของปกแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับนักวาดฝีมือคนไทยนะครับหรือที่เรารู้จักกันนะครับในชื่อของเขาชื่ออโพล่านั่นเองไปดูด้านในกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรพิเศษมากกับจุดเช็คอินจุดนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับที่จุดแรกครับทุกคนครับจุดแรกเราจะเห็นชัดเจนมากเลยครับคืออะไรครับคุณเอ็ดเวิร์ดคือชานชาลาที่9เศษ3ส่วน4ครับผมซึ่งเป็นทางเข้าเพื่อที่จะไปฮอกวอตส์นั่นเองครับและนี่นะครับก็คือร้านหนังสือแว่นแก้วสาขาสุขุมวิท31ครับทุกคนเราจะเจอกับนี่เลยครับไดคัทรูปปราสาทฮอกวอตส์นะครับโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทุกคนแล้วภายในของภาพเนี่ยบอกเลยว่ามันละเอียดมากๆนะครับละเอียดถึงขั้นแบบต้องมันแบบดูใกล้ๆเลยว่ามันคือเหตุการณ์ในภาคไหนแล้วห้องนั้นห้องนี้เนี่ยมันคืออะไรกันบ้างนะครับทุกคนครับแล้วก็มาทางด้านซ้ายครับนั่นคือสัญลักษณ์ของบ้านในโรงเรียนฮอกวอตส์นั่นเองกริฟฟินดอร์ฮัฟเฟิลพัฟเลเวนคลอว์แล้วก็สลิธีรินนะครับถัดมาจากสัญลักษณ์ของทั้ง4บ้านครับเราจะเห็นรถของบ้านวิสลีย์นะครับที่รอนวิสลีย์เป็นคนขับมาติดอยู่บนต้นวิลโลจอมหัวนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ในหนังสือเล่มที่2หลายๆคนน่าจะจำกันได้และสำหรับทางเดินในร้านหนังสือนะครับเขาก็ได้เนรมิตทางเดินเนี่ยให้เหมือนกับบันไดในปราสาทฮอกวอตส์ครับที่จะมีบันไดที่แบบหมุนได้ไปซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ยังมีนี่เลยกรอบรูปเวทมนต์ครับถ้าเกิดเราเนี่ยสังเกตเห็นคนในรูปเนี่ยเดี๋ยวเขาอยู่ในรูปนี้บ้างอยู่รูปนั้นบ้างหรือเขาจะหายไปแล้วไปอยู่กรอบอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นธรรมชาติของโลกเวทมนต์อยู่แล้วนะครับทุกคนครับและในรูปแต่ละรูปเนี่ยครับผมบอกเลยว่ามันยังมีความพิเศษอีกมากมายเลยครับทุกคนครับถ้าทุกคนมาแล้วสังเกตดีๆเนี่ยดีเทลของรูปภาพเนี่ยมันจะแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับบอกเลยว่ารายละเอียดเนี่ยแน่นมากๆเลยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มองเห็นง่ายๆนะครับที่แบบมองรายละเอียดลึกๆเล็กๆเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนหรือว่าแฟนๆพ่อมดแฮร์รี่เนี่ยได้มาดูแล้วก็มาถ่ายรูปเช็คอินกันในร้านแว่นแก้วสุขุมวิท31นี้นะครับเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับกับร้านแม่แก้วของเราครับจุดเช็คอินจุดใหม่ในกรุงเทพมหานครในปี2020นี้ครับผมครับแล้วมักเกิลคนใดหรือท่านผู้เสร็จคนไหนนะครับที่สนใจจะเข้ามาแวะเวียนที่ร้านแม่แก้วของเรานะครับร้านแม่แก้วของเราเปิดตั้งแต่10โมงครับผมจนถึง1ทุ่มตรงเลยนะครับถ้าท่านผู้เสร็จคนใดหรือว่ามักเกิลคนไหนสนใจที่จะเข้ามาแวะเวียนก็สามารถเข้ามาชมกันได้ครับนอกจากนี้แล้วนะครับนานมีบุ๊กของเราครับยังมีสิ่งดีๆมอบให้กับผู้ที่มีใจรักการอ่านและแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกคนนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเป็นครบรอบนะครับการตีพิมพ์แฮร์รี่ฉบับภาษาไทย20ปีนะครับทางนานมีบุ๊กเราก็เลยมีการเรียกว่าออกแบบใหม่เลยนะครับโดยนักวาดคนไทยแท้ๆแล้วบอกเลยว่าสวยมากรายละเอียดเก็บดีมากผมดูแล้วผมขนลุกเลยนะครับแล้วแน่นอนของดีแบบนี้ครับราคาก็ต้องพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนครับทุกคนครับเรามีแบบนี้เลยด้านผมบอกเลยว่าสวยมากคุ้มค่ามากในราคาพิเศษครับ 4,650 บาทโอ้โหคุณจะชวนของดีแบบนี้ราคาแบบนี้คุณไม่ซื้อเหรอครับซื้อสิครับแน่นอนที่สุดเลยและโปรโมชั่นพิเศษของเราเลยครับถ้าเกิดเราซื้อครับปกอ่อนและปกแขนครับบอกเลยเรามีกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า100บาทครับมอบให้กลับไปด้วยเลยเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับเอาละฮะและสำหรับวันนี้ครับการพาเที่ยวของเราครับเป็นจุดเช็คอินใหม่นานมีบุ๊กร้านแม่นแก้วสุขุมวิท31แห่งนี้นะครับอาจจะถูกใจใครหลายคนใครอยากมานะครับมาได้เลยที่สำคัญหนังสือดีๆแบบนี้ครับเราเริ่มมีการให้สั่งจองพรีออเดอร์กันเรียบร้อยแล้วใครเนี่ยยังไม่ได้พรีออเดอร์ครับผมบอกเลยพลาดมากๆแล้ววันนี้ครับเราสองคนครับโอ้ยพ่อมดโรเบิร์ตพ่อมดเอ็ดเวิร์ดเริ่มเหนื่อยแล้วครับครับผมเราจะเรียกว่าเดินทางกลับสู่ห้องของเราใช่แล้วโอ้ผมลืมไปครับเมื่อกี้นี้การ
จัดส่งของเราครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดามากเพราะว่าเราจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีทั่วประเทศ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 